สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่มูลนิธิการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพครั้งที่4ในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศเสริมพลังสร้างวิชาชีพสุขภาพค่ะพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Transformative Health Professional Education in Thailand 4.0 ใจตอนหนึ่งว่าในศตวรรษที่21มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่มีผลต่อระบบสุขภาพทั่วโลกทั้งความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงและคุณภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโรคเรื้อรังทางร่างกายและจิตใจที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งในอีก20ปีประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเมื่อโลกเปลี่ยนไทยต้องปรับโดยปรับให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีพลังค่ะจากนั้นนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่าสำหรับการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพนี้เริ่มจากมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ. 2555ที่ต้องให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่21และในปี2557ยุทธการการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรได้รับความเห็นชอบโดยดำเนินการภายใต้6ยุทธศาสตร์ค่ะการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งที่4แล้วนะครับเป็นปีที่4และจัดปีละครั้งซึ่งมันเริ่มจากมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อปี55นะครับที่เห็นว่าเราควรจะมีการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรด้านสุขภาพเนี่ยเพื่อมุ่งไปสู่ศตวรรษที่21นะครับนั้นเนี่ยในจากมติสมัชชาสุขภาพในครั้งนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาที่จะร่างตัวยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพนะครับโดยตั้งอนุกรรมการขึ้นมาแล้วก็มีการร่างตัวยุทธศาสตร์นี้ได้รับความเห็นชอบมาเมื่อปี57นะครับปี57แล้วก็มีการดำเนินตัวยุทธศาสตร์เนี่ยซึ่งมี6ประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยกันในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันการศึกษาปฏิรูประบบการศึกษาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตผู้ใช้บุคลากรด้านสุขภาพนะครับในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เนี่ยตัวจะมีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซึ่งได้มีการกำหนดให้มีการประชุมสัมนาระดับชาติลักษณะนี้ขึ้นมากำหนดไว้5ปีนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ปี57นะครับ5ปีครั้งนี้เป็นครั้งที่4ซึ่งก็จะเน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านสุขภาพในปีนี้อย่างที่ผมเรียนว่าเราเน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนดังนั้นเนี่ยใน3วันเนี้ยที่มีการประชุมเนี่ยเราจะมีวิทยากรที่มีความชำนาญทางด้านนี้เนี่ยมาให้ความรู้แล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปให้กับคณะผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะครับความคาดหวังก็คือเราคาดหวังว่าผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยจะนำความรู้ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้นำไปเผยแพร่หรือว่าไปปรับใช้ในสถาบันการศึกษาของที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนในทุกวงการไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการศึกษาด้านสุขภาพอย่างเดียวนะครับนั้นคนที่ทำงานด้านนี้ก็จะต้องติดตามให้ทันเทคโนโลยีเหล่านี้
ทางด้านนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวภายหลังเป็นวิทยากรการประชุมเชิงวิชาการประจำปีระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพครั้งที่4ว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มนุษย์เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยีไม่ได้จะมาแทนมนุษย์แต่อย่างใดดังนั้นครูก็ยังมีความสำคัญอยู่เช่นเดิมเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้และการฝึกอบรมค่ะการคำนวณให้คนเข้าไปปั๊มใช้อิเล็กทริคอลความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ในการเรียนรู้เนี่ยสำคัญเทคโนโลยีเป็นเครื่องช่วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าไปเสนอว่าเทคโนโลยีกำลังจะมาแทนโลกมันก้าวไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นผมว่าเราหนึ่งมันไปไม่ได้โดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครูยังมีความสำคัญอยู่นะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีก็มาช่วยในเรื่องที่เมื่อก่อนครูอย่างเช่นมันไกลมันเข้าไม่ถึงก็แค่นั้นนะคือมีสองส่วนที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังคือหนึ่งส่วนของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเลคเชอร์เวิร์กช็อปอะไรพวกนี้สอนนะมีความสำคัญกับนักเรียนอีกส่วนหนึ่งเรื่องของฝึกอบรมคือเทรนนิ่งเนี่ยคุณไม่มีทางเลยคุณต้องอยู่กับคนเก่งอะจริงๆเทรนนิ่งเทรนใช้เทคโนโลยีด้วยเห็นป่ะเทคโนโลยีมาทำเทรนนิ่งไม่ได้เราเทรนได้เราใช้เทคโนโลยีเทรนนิ่งมันต้องมี practice ก็คือมีการปฏิบัติโดยคนที่เป็นสอนคนที่ไม่เป็นแล้วก็มีฟีดแบ็กให้เพราะฉะนั้นทางการศึกษาไม่ว่าที่ไหน healthcare เขาก็ต้องไปดูเรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้นถ้ามาฟังแล้วแค่ว่าเออเทคโนโลยีสำคัญส่วนใหญ่พอจบจากการประชุมมักจะออกจากห้องเทคโนโลยีสำคัญมันก็ไม่พอมันต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรตรงไหน